เราล้างมือนะลักษณะเขาที่มีกระป๋องหุ้มในการโดนน้ำน้ำสบู่เนี่ยไปทำให้ตัวกระป๋องที่หุ้มตัวเขาเนี่ยสลายตัวหรือแตกออกเชื้ออยู่ไม่ได้ค่ะเขาก็ตายเพราะฉะนั้นท่านใช้อะไรที่มากกว่านั้นก็ตายทั้งหมดโควิด-19 ตัวลักษณะของตัวเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์โคโรนาลักษณะเขาคือเขามีกระป๋องหุ้มตัวเองคนที่มีตัวเชื้อเขาแล้วไอจามมากับละอองฝอยแล้วไปตกบนพื้นสัมผัสหรือว่าสัมผัสแล้วก็ติดมือเรามาซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดในการป้องกันตัวเราเองจากตัวเชื้อตัวนี้ก็คือว่าทำความสะอาดหรือลดการสัมผัสลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราล้างมือนะคะลักษณะเขาที่มีกระป๋องหุ้มในการโดนน้ำน้ำสบู่เนี่ยไปทำให้ตัวกระป๋องที่หุ้มตัวเขาเนี่ยสลายตัวหรือแตกเชื้ออยู่ไม่ได้ค่ะเขาก็ตายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายได้ด้วยการล้างมือด้วยน้ำกับน้ำสบู่เนี่ยก็แปลว่าถ้าท่านใช้อะไรที่มากกว่านั้นก็ตายทั้งหมดนะคะหรือแม้ล้างมือก็เช่นเดียวกันนะคะนอกจากน้ำกับน้ำสบู่ถ้าท่านปกติใช้สบู่แบบพิเศษหรือสบู่ที่มีการฆ่าเชื้ออันนี้ก็นอกจากไวรัสตัวนี้จะตายก็คงเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วน้ำกับน้ำสบู่เบื้องต้นเนี่ยเพียงพอจะใช้เป็นน้ำยาที่ล้างมือแบบฆ่าเชื้อด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากบางทีเราหาน้ำแต่สบู่จะล้างมือไม่ได้หาห้องน้ำไม่เจอก็แนะนำให้ท่านใช้เจลที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 70% ขึ้นไปนะคะในการเช็ดล้างมือตัวเองทีนี้การล้างมือที่ดีมีทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่6ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือ